มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ในช่วงของ RSU Society วันนี้ค่ะเราจะพูดคุยนะคะกับน้องๆคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะน้องๆสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศนะคะสำหรับการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะน้องๆอยู่กับเราแล้วค่ะท่านแรกก็คือน้องณทีขาวสะอาดค่ะและน้องรัศมีสุขรักษานั่นเองนะคะน้องสามารถที่จะไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศได้อย่างไรวันนี้จะพาไปพูดคุยกับน้องๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกสั้นๆว่าน้องมาร์คมาร์คค่ะกับมาร์คเปิ้ลนะคะคำถามแรกเลยค่ะพี่แอมยังไงดีคะอยากรู้เลยว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็แข่งขันทั้งหมดกี่ทีมเยอะไหมคะก็ทั้งหมด16ทีมครับผมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับผมอ๋อสะเยือนที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต16ทีมค่ะก็เยอะนะจริงเยอะเหมือนกันนะคะ16เป็น1ใน16ทีมอ๋อติดเป็น1ใน16ค่ะแล้วแต่ละทีมเนี่ยต้องมีลูกทีมหรือสมาชิกกี่คนอ๋อก็คือจะจัดไป2คนนะครับผมเป็นคนที่จะไปแถลงการด้วยวาจาจริงๆแต่ว่าจะมีทีมที่ว่าคอยหาข้อกฎหมายอะไรเงี้ยคอยสนับสนุนกันนะครับผมอยู่เป็นเบื้องหลังอ๋อแล้วเราเข้าไปแข่งขันในครั้งนี้ได้ยังไงคะคือกิจกรรมนี้ส่งผ่านมาทางมหาวิทยาลัยหรือว่าเราไปพบเจอข้อมูลข้างนอกแล้วเราถึงสนใจสมัครเข้าไปกิจกรรมนี้จะส่งผ่านไปทุกมหาวิทยาลัยครับผมซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยไหนก็จะผ่านรอบคัดเลือกก็จะสามารถเข้าไปแข่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยรังสิตใช่ไหมคะโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็น้องสองคนเป็นตัวแทนของทีมใช่ไหมคะที่มาพูดคุยที่นี้เนี่ยอยากรู้ว่าทำไมเราถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะบางคนก็ต้องเข้าใจว่าบางคนก็จะไม่ชอบกิจกรรมแต่ว่าบางคนก็จะชอบแต่น้องๆทำกิจกรรมแล้วก็สามารถคว้ารางวัลมาด้วยทำไมเหตุผลถึงไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้คะค่ะก็เพราะตอนแรกมีอาจารย์นะคะเขาบอกว่าอยากจะตั้งกลุ่มวิชาการของคณะขึ้นมานะอะไรเงี้ยเขาก็หาสมาชิกอะค่ะเข้ามาในกลุ่มแล้วพอตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นมาแล้วเป็นกลุ่มวิชาการเงี้ยค่ะแล้วพอดีก็มีการจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมาพอดีกับที่เรารวมกลุ่มกันแล้วอะค่ะก็เลยมีการอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลองแข่งอันนี้ดูไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาแข่งได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้ค่ะต้องลองค่ะประสบการณ์พูดในเรื่องของกติกากันบ้างดีกว่ากติกาการแข่งขันเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วการแข่งขันทางด้านนี้จะมองแล้วก็เครียดนะว่ามันจะไม่เข้าใจว่าจะมีการตัดสินยังไงให้คะแนนจุดไหนจะแบ่งคะแนนเป็นอยู่3ส่วนครับผมก็คือเป็นหลักอันดับแรกเลยคือต้องดูที่ข้อกฎหมายอันดับที่2ก็จะดูเป็นบุคลิกและสุดท้ายก็คือตรงนี้สำคัญที่สุดเป็นคะแนนที่สูงมากคือการให้เหตุผลครับการให้เหตุผลใช่ครับผมซึ่งถ้าถึงแม้ว่าเราจะหากฎหมายมาได้เราจะหาบุคลิกมาดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราให้เหตุผลตรงนั้นได้ไม่ดีพอโน้มน้าวศาลให้เชื่อเราไม่ได้ตรงนี้เราก็จะขาดคะแนนตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะครับอันนี้เหมือนได้การเหมือนเป็นการเข้าไปตัดสินจริงในชั้นศาลเลยนะใช่ครับเป็นการจำลองเลยครับจำลองเหตุการณ์เลยอ่ะสุดยอดตื่นเต้นไหมคะตอนนั้นตื่นเต้นมากค่ะแสดงว่านี่ตื่นเต้นจริงเนาะใช่ค่ะรีบจริงพูดก่อนเป็นปี2ท่ามกลางปี4ของทุกมหาลัยเลยอะค่ะโอ้เก่งมากๆจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์เขาน้อยนะปี2อะคือเนื้อหาเนี่ยจะไม่แน่นเท่าปี4แล้วโอ้โหแล้วไปครั้งนี้กล้าได้ยังไงอะใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญได้รางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันในครั้งนี้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างบอกความรู้สึกให้คุณผู้ชมและมหาวิทยาลัยรังสิตฟังหน่อยค่ะเป็นตัวแทนมหาลัยด้วยเนาะคือการแข่งเนี่ยมันมีมาเป็นเดือนนะคะดำเนินมาเป็นเดือนแล้วทีเนี้ยก็จะมีการทั้งแพ้ทั้งชนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของมหาวิทยาลัยศิษย์เราก็เข้ารอบมามีการแข่งสักประมาณ3รอบได้ค่ะคือตอนแรกก็ชนะมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยพอแบบเริ่มมีมหาลัยที่แบบเขาเด็ดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เครียดละจะได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงจุดนึงมันก็มีบ้างที่ท้ออะไรเงี้ยหยุดไหมอะไรเงี้ยก็ปรึกษากับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอด้วยแบบอาจารย์เพื่อนๆอะไรเงี้ยสนับสนุนค่ะก็เลยทำให้เราได้มาถึงจุดนี้ต่อให้ไม่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะก็
พวกเราก็ดีใจค่ะที่อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตเลยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเห็นบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นำเสนอหรือว่าการว่าความอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการศึกษาข้อมูลทางด้านกฎหมายด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่ามีความยากจะว่าง่ายไม่ง่ายแน่นอนเป็นยังไงบ้างก็ต้องแตกต่างก็อย่างที่ได้บอกไปครับครับก็คือนอกจากจะให้เหตุผลไปแล้วเนี่ยคือเราจะต้องดูด้วยว่าคู่ความที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเขาได้นับได้นำหยิบยกเหตุผลตรงไหนมาสู้กับเราซึ่งเราจะหาเหตุผลตรงนั้นอ่ะมาสู้กับเขาได้ทันท่วงทีหรือเปล่าก็พวกนี้ก็คือจะต้องเตรียมมาให้ครบทุกประเด็นนั่นเองถ้าหากว่าเราพลาดประเด็นไหนประเด็นหนึ่งไปคะแนนเราจะเสียคะแนนไปค่อนข้างมากเลยครับจริงๆเนี่ยฟังเล่ากันที่กึ่นเหมือนกันเนาะไม่ยากใช่อย่างนี้เรามีเวลาเตรียมตัวนานไหมคะเวลาเตรียมตัวก็อาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์เขาจะแบบแข่งเสร็จปุ๊บก็จะให้โจทย์มาถ้าสมมติเราเข้ารอบมาเขาก็จะให้โจทย์มาก็จะเป่ายิงฉุบกันใครจะได้เป็นฝ่ายจำเลยใครจะได้เป็นฝ่ายโจทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอย่างนี้พอได้โจทย์มาแล้วเราก็มีเวลาเตรียมตัว1อาทิตย์ค่ะแล้วก็แข่งต้องแข่งต่อไปค่ะแล้วบางทีตอนที่แข่งอะค่ะมันก็มีบ้างที่แบบว่ามันมีบางประเด็นที่เราไม่ได้เตรียมมาคือเราคิดไม่ถึงเราก็ต้องใช้ไหวพริบตอนนั้นตอบสดเลยในการจำลองบอกว่าระหว่างอยู่ในศาลมีโจทย์มีจำเลยโอ้โหแบบเครียดมากขนาดนั้นไปดูเขาจำลองยังเครียดเลยอะแล้วขนาดน้องๆอะไปทำการแข่งขันถามถึงก่อนเราได้โจทย์อะไรมาสำหรับหัวข้อที่เราต้องมีการเข้าไปถกเถียงปัญหาอย่างเงี้ยค่ะโจทย์ก็จะมีเป็นทั้งคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาด้วยครับซึ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เรียนมาด้วยก็ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ในตัวในครั้งนั้นไปเลยตรงนี้ผมเรียกว่ามันเป็นความยากระดับหนึ่งเหมือนกันต้องมานั่งทำความเข้าใจก่อนเพื่อนๆแล้วคิดว่าการเข้าแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนอกจากผลรางวัลที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยน้องมากับน้องเปิ้ลคิดว่าเรายังได้รับอะไรกลับมาอีกบ้างเยอะเลยประสบการณ์เลยครับประสบการณ์ล้วนๆนะประสบการณ์ทั้งความรู้แล้วก็แบบรู้จักการทำงานเป็นทีมอะค่ะอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยพวกนี้คือได้สิ่งที่หาไม่ได้ในห้องเรียนนะครับใช่โอ้ชอบประโยคนี้จังเลยอะสิ่งที่หาไม่ได้ในห้องเรียนใช่เพราะเขาอยู่ปี2แล้วก็ไปเจอเพื่อนๆที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วอยู่ปี4ด้วยอาจจะมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลที่มากกว่าเราแต่เราต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ครับใช่ไหมคะอ่านหนังสือมากกว่าเขานิดนึงแต่ทำได้ดีนะคะปรบมือให้เนาะเก่งมากๆจริงๆค่ะพูดถึงทำไมใจรักที่อยากจะเรียนกฎหมายแล้วเข้ามาเรียนในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะค่ะเออค่ะก็น้องเปิ้ลก่อนเลยอันนี้ก็หนูก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจริงเหรอจริงค่ะแต่ว่าก็มีมาลังมีลังเลช่วงมปลายมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีก็ได้ทุนของมหาลัยอะค่ะก็เลยเลือกเรียนที่คณะนิติศาสตร์เพราะคิดว่ามันมีทางเลือกหลายๆทางสำหรับเราอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งมาได้แข่งอะไรเงี้ยเรายิ่งรู้สึกว่าเออเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นรู้สึกแบบท้าทายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามาถูกทางแล้วค่ะอ๋อแล้วน้องมาร์คอะค่ะสำหรับส่วนตัวผมนี่ผมชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับกฎหมายมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันครับผมเขาคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นความยุติธรรมในใจเราแล้วมันก็ค่อนข้างสำคัญกับการดำรงชีวิตในประจำวันซึ่งถ้าหากว่าเราใช้กฎหมายเนี่ยยังไม่เป็นธรรมมันก็ต้องแน่นอนว่าต้องมีบุคคลหลายคนซึ่งเดือดร้อนผมไม่อยากให้คนต้องเดือดร้อนตอบดีมากพี่ไม่แปลกว่าทำไมได้รางวัลพี่ฟังแล้วพี่โอ้โหเฉียบขาดนอนเชือกฉับนี้เลยฟังแล้วนี่แหละคือคนที่จะเรียนนิติศาสตร์ได้ใช่แล้วมีความเฉียบขาดใช่ไหมคะแต่ทีนี้หลายๆคนสงสัยคุณผู้ชมสงสัยว่าการเรียนคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะจะต้องมีการเรียนการสอนมีวิชาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเมนหลักอะไรเงี้ยหรือว่าต้องมีความสนใจทางด้านไหนบ้างถึงสามารถเข้าเรียนคณะนี้ได้ค่ะค่ะก็คณะนี้จะเป็นอยู่ในคณะที่เรียนเกี่ยวกับสายศิลป์ภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับสังคมค่ะซึ่งถ้าคนที่จะสนใจเรียนอันนี้ก็คือต้องสนใจแบบเป็นเรื่องไม่ต้องเก่งคำนวณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีรู้จักการใช้เหตุผลรู้จักการวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเรียนได้ถ้าประกอบกับความชอบด้วยแล้วยิ่งจะไปแบบได้สวยเลยอ่ะค่ะชอบด้วยชอบด้วยบวกกับถนัดในทางด้านวิเคราะห์การให้เหตุผลอะไรเงี้ยความจำอย่างนี้เกี่ยวไหมแต่ไม่ว่าจะเรียนคณะไหนความจำก็เกี่ยวแต่ว่าจะเรียนคณะไหนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความพยายามครับใช่เฉียบขาดอีกแล้วคนที่เรียนนิติศาสตร์เนี่ยจะต้องมีเหตุผลไงน้องส้มแล้วการให้เหตุผลเขาดีด้วยนะใช่ก็บอกเราไม่แปลกทำไมได้รางวัลนะคะแล้วนอกจากที่น้องจะเรียนแล้วนะคะยังมีกิจกรรมอะไรอีกให้ยกตัวอย่างอย่างรับน้องเป็นยังไงบ้างสำหรับคณะนี้ดูดุดันไหม
ค่ะอยากฟังน้องมาร์คตอบก่อนจะได้รู้ว่าถ้าตอบคนแรกเนี่ยจะเฉียบขาดเหมือนคนที่สองหรือเปล่าเนาะก็ดุดันดีนะครับก็คือมันจะดุดันตอนที่ช่วงไปแข่งกับคณะอื่นเนี่ยแหละครับแต่คือตอนที่เราจะฝึกกันอยู่ภายในคณะของเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเครียดเพราะว่าเรากลัวว่าคณะอื่นเนี่ยเขาจะเต้นดีกว่าประกอบกับจำนวนคนในคณะเรามีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยกว่าด้วยครับผมก็เลยจะต้องซีเรียสตรงนี้นิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ย่อท้อเราใช้ความพยายามคนน้อยแต่ใจเกินร้อยครับนะคะมาที่น้องเปิ้ลระบัดใจมาเพื่อนตอบหมดเลยมากตอบหมดเลยค่ะก็สำหรับหนูการรับน้องหนูคิดว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกแต่ว่าสิ่งที่หนูไม่ค่อยสนับสนุนคือการวาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้ก็มีการต่อต้านมากันมาตลอดแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยอะไรในเรื่องนี้แต่ว่าการรับน้องของคณะเราอ่ะค่ะสนุกไม่มีแบบนั้นเลยรุ่นพี่น่ารักแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลกันอย่างดีเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะโอ้ยเดี๋ยวจะให้ทีมงานเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันใช่เดี๋ยวต้องมีแต่ว่าช่วงนี้ได้เป็นช่วงที่คือน้องๆปิดเทอมหรือเปิดเทอมคะเพิ่งจะสอบเสร็จเลยครับสอบเสร็จวันนี้เลยก็คือเดี๋ยวจะปิดเทอมแล้วเปิดเทอมอีกทีวันไหนคะอีก3อาทิตย์ให้หลังครับประมาณวันที่8มิถุนาค่ะค่ะแล้วทีนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรรอเพื่อนๆอยู่หรือว่าจากคณะนิติศาสตร์เนี้ยค่ะมีไหมคะมีกิจกรรมรับน้องค่ะอย่างแรกไม่วันแรกพบค่ะกิจกรรมวันแรกพบก็จะมีให้น้องๆที่สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์เนี่ยมานัดรวมกันแล้วก็มีการทำกิจกรรมแนะนำตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการให้ของที่ระลึกจากรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วตอนนี้มีน้องรหัสร้องเขาเรียกว่าอะไรน้องรหัสกันเรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้ของคณะเราจะดูแลกันเป็นแบบครอบครัวค่ะแบบครอบครัวแบบ family ใช่ดูแลกันทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบางทีก็จะได้เป็นน้องรหัสบางทีก็จะเป็นน้องสายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นนี่รู้อายุเลยนะพูดอย่างเงี้ยจะจบสมนาแล้วแกจะมีเป็นน้องรหัสประมาณนี้ก็อ่านไม่รู้มีอะไรกันแล้วใช่นะคะแต่ว่าที่นี้อยากฟังน้องมาร์คพูดถึงในฐานะที่เราได้ไปทำชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคว้ารางวัลมาอีกต่างหากเนาะจากใจบอกเราให้ฟังหน่อยค่ะก็ถือว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับผมก็จากที่ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสได้รับตรงนี้อย่างแรกเลยก็คือต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยแหละครับผมที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้ไปแข่งกับที่อื่นแล้วก็ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศมาตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะคะครับน้องเปิ้ลล่ะคะเปิ้ลค่ะก็สำหรับหนูนะคะก็สิ่งแรกที่ต้องขอบคุณเลยก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตเหมือนกันค่ะที่ให้หนูได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยรังสิตหนูก็คิดว่าบางทีหนูก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้แล้วก็ไม่ได้มาทำกิจกรรมที่มันแบบมีค่าอะไรแบบสำหรับตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ใช่คนเก่งอะค่ะแต่ว่าพอเราได้ลองหัดทำอะไรใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่ตัวของเราอะไรเงี้ยก็หนูก็จะทำต่อไปโอ้สุดท้ายเนี่ยพี่อยากรู้สำหรับสายอาชีพในนิติศาสตร์อะแน่นอนจบไปต้องเป็นทนายความแน่นอนค่ะแล้วการเป็นทนายความที่ดีในมุมมองของน้องมาแล้วก็น้องเปิ้ลเป็นยังไงบ้างอะน้องมาก่อนก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีคุณธรรมในใจครับตัวบทกฎหมายเนี่ยมันจะบัญญัติออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ว่าความยุติธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมเนี่ย มันอยู่ที่ใจของเราครับซึ่งเราจะใช้มันไปในทางไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเราใช้เองนั่นแหละครับสุดยอดมากเปิ้ลอย่ายอมแพ้นะคะ เป็นไงบ้างคะน้องเปิ้ลก็สำหรับหนูนะคะคือก็มีคำพูดนึงที่ว่าตัวบทเนี่ยถ้าสมมติจะใช้ให้คนตายก็มันก็สามารถที่จะทำให้คนตายได้เช่นกันแต่ถ้าจะทำให้คนเนี่ยได้ดีจนถึงที่สุดมันก็ทำได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคนที่ใช้กฎหมายมากกว่าว่าเขาจะใช้ไปในทางไหนซึ่งก็เหมือนกันค่ะคือคนที่ใช้จะต้องมีคุณธรรมค่ะตอบเหมือนกันค่ะนอกจากคุณธรรมแล้วพี่ว่าทุกอาชีพต้องมีความตั้งใจและความซื่อสัตย์เนาะใช่ครับต้องไหมคะกับอาชีพหรือว่าสายอาชีพที่เราเป็นอยู่แล้วก็ต้องรักด้วยเหมือนเราสองคนค่ะพี่ยามอะไรกันเป็นพิธีกรนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งน้องมาร์คแล้วก็น้องเปิ้ลมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญมาใหม่ใช่เผื่อไปแข่งขันเนาะแบบอื่นอีกหรือว่าครั้งอื่นอีกนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงของ Wisdom Special นะคะเราจะมีเรื่องราวของสารพันความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าช่วงหน้าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ